การอุตสาหกรรมป่าไม้นะคะได้มีการเร่งสนับสนุนให้ภาคธุรกิจภาคเอกชนนะคะได้มีการผลิตบรรจุภัณฑ์ติดฉลาก FSC ซึ่งทําจากวัตถุดิบธรรมชาติสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคในการอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมค่ะ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลพร้อมผ้าเอกชนแถลงความร่วมมือในการรณรงค์เพื่อสร้างความรับรู้ถึงความสำคัญของกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและระบบการติดฉลากการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนหรือ FSC จากองคอ์กรจัดการด้านป่าไม้ Forens t e w a r d s h i p c o u ซ c i l ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานระดับสากลที่ยืนยันว่าวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้มาจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ที่ผ่านการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม นายนารงชัยชนลภาพผัวหน้าส่วนนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมองค์การอุตสาหการรมป่าไม้กล่าวว่าภาคธุรกิจจําเป็นจะต้องให้ความสําคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติให้มีความยั่งยืนไม่ทําลายป่าไม้ซึ่งปัจจุบันที่ผลิตออกสู่ตลาดต้องเลือกใช้กล่องบรรจุพัณฑ์ติดฉลาก FSC เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าเยื่อไม้ที่ใช้ในการผลิตผ่านการจัดการอย่างมีความรับผิดชอบทุกขั้นตอนซึ่งก็จะช่วยให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันด้วย